แค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณเฮ้ยไอ้กั้งอะนู่นไปนู่นแล้วโอ้ยเชี่ยไปไม่รอกูเลยเอออันนี้กูไปก่อนเออเฮ้ยนี่พวกมึงสองคนจะไม่ตีกันใช่ไหมเนี่ยถ้าเฮียนี่ไม่กวนตีนะนะเฮ้อเออเฮ้ยถามจริงเว้ยพวกมึงวางแผนอะไรวะมึงชวนพวกกูมากูเลยต้องถามมึงว่ามึงวางแผนอะไรไว้ทำไมเพื่อนกูถึงอยากสนิทกับพวกมึงกูไม่รู้แต่ที่แน่กูไม่แดกเหล้าพวกมึงหรอกใช่เปล่ามึงแค่ป๊อตหรือเปล่ามึงอย่าปากดีกูคอแข็งกว่ามึงเยอะแค่พูดอ่ะใครก็ทำได้นะเว้ยแก้วมึงกูฝอกเฮ้ยแก้วกูแดกเองเว้ยชงให้กูเลยแน่ใจนะทำไมหมดแก้วกูก็ทำได้ใช่ไหมมึงจะคิดนะคิดว่ากูกลัวอ่ะวันนี้มาได้แค่นี้เหรอดูอันนี้ถ้ากากวันหลังก็อย่างปากเก่งขัดใจกากไม่อยากโอสัตว์หน้ามึงได้ก็มาดิขาไหวไหมเนี่ยยี่กูไหวมึงต่างหากที่ไม่ไหวเดี๋ยวกูพามึงกลับตัวเองมึงเยี่ยวมาเคี่ยล้างมือก่อนไปเดี๋ยวกูพาไปเฮ้ยกูพาไปมือมึงเลอะเยี่ยวไปนี่ของนี้ของนี้มึงดูนะกูไหวกูเปิดได้เห็นปะกูเปิดเองกูเปิดเองไอ้สัตว์โจไม่ไหวโจไม่ไหวไอ้มันจะเถียงกูกูพาไปมึงอ่ะไปเดี๋ยวกูไปเองนี่ไอ้กังไอ้เชี่ยกังเดี๋ยวมึงเล่าหรอเพื่อกูบอกแล้วไงกูไม่ชอบเห็นมึงอยู่กับคนอื่นคนอื่นเฮียอะไรกูยังไม่เต้นกับออโต้แล้วเนี่ยร้านแม่งเปิดเพลงช้าแล้วไม่ได้เต้นแล้วทำเชี่ยอะไรเนี่ยใครบอกว่าเต้นไม่ได้ฮะนี่ไงก็เหมือนเต้นลีลาดไงเต้นลีลาดในผับอ่ะนะอืมเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขินอะไรคนอื่นแล้วมึงทำแบบนี้มึงไม่กลัวเพื่อนกูเข้าใจผิดไงก็ดีดิจะได้เปิดตัวมันสักทีเปิดโพมไม่ไม่อยากเปิดตัวกูบ้าเลยตึ้งลีลาในผับลมที่เพลิดไปรักเธอจะหมดใจก็เป็นได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไรเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปเธอมันเรียกว่าความรักก็เป็นทุกคนอยู่ในความสงบเจ้าหน้าที่ตำรวจขอทำการตรวจความเรียบร้อยหน่อยนะครับขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับตำรวจหนีกูพวกเรามาครบแล้วรีบไปขึ้นรถกูเดี๋ยวเดี๋ยวออโต้อะก็อยู่ข้างกูนี่ไงเฮ้ยทางหัวโดยจะจับผมเลยนะฮะทางหัวโดยจะจับผมเลยนะผมไม่อยากติดคุกนะฮะเอาละไม่ต้องร้องแล้วเนี่ยมากับใ
มีเพื่อนมาด้วยไหมแล้วพ่อแม่อยู่ที่ไหนอ่ะมีเบอร์โทรหรือเปล่าจับผมเลยจับผมพ่อแม่ผมเสียใจนะผมเจ็บหัวแม่ผมเสียใจนะจับผมเลยนะเฮ้ยอะไรวะไปด้วยไปเองเฮ้ยไปด้วยไปคนเดียวได้ไงเฮ้ยไปไอ้กั้งชิคาขอโทษนะจับผมนะผมไม่ทำแล้วผมยังไม่ทำแล้วขอโทษผมเป็นคนพามันมาเองครับทั้งหมดเป็นความผิดผมครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ยังไงผมฝากสวัสดีสารวัตรด้วยนะครับได้ครับผมขอโทษก่อนนะครับปกติกั้งจะทำอะไรพ่อไม่เคยว่ากั้งเลยนะแต่พ่อบอกแล้วใช่ไหมอย่าก่อเรื่องช่วงนี้พ่อกำลังลงเลือกตั้งแค่ทำตามที่พ่อขอข้อเดียวเนี่ยมันยากนักหรือไงผมขอโทษครับคุณพ่อครับก้างไม่ผิดหรอกครับผมเป็นคนที่ขอให้ก้างพามาเองครับคุณพ่ออย่าว่าก้างมาเลยนะครับจริงๆแล้วไอ้กั้งมันรับแทนออโต้ครับเพราะว่าออโต้หนีออกไปไม่ทันครับไปงั้นกลับกันเบียดๆกันหน่อยนะเดี๋ยวพ่อไปส่งคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะฮะอยู่บ้านน่ะหึสบายดีมั้ยมันก็สบายดีครับย่าแต่ผมนี่สิไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับอ้าวย่าก็รู้มันดื้อมากๆเลยครับย่าก็เพราะรู้อ่ะสิถึงได้ให้เราน่ะมาดูแลกั้งมันย่าฝากกั้งด้วยนะลูกนะครับย่ามันเป็นพี่ติวผมไม่ใช่พี่เลี้ยงผมสักหน่อยงั้นเดี๋ยวผมกลับแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมมีแข่งบอลเสียดายเนาะยาไม่ได้ไปเชียร์ขอให้แข่งชนะนะลูกนะคิดถึงนะครับจ้าโชคดีโชคดีลูกพรุ่งนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมลาแล้วนะครับครับสวัสดีครับยาสวัสดีครับไปนักเรียนตามคุณครูมาสวัสดีครับคุณเก่งนี่ค่ะผมมารับไปหานักกายภาพบำบัดครับวันนี้กูจะเอาชนะมาฝากมึงให้ได้มึงฝากอะไรกูถึงแม้เราจะเริ่มกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันนี้มาชนะไปด้วยกันมึงแค่ถ่วงกูพอ